นับสนุนโดย M150สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมดีเจต้นสรพงศ์ จิตสุธรครับเราเจอกันอีกแล้วครับและนี่คือโอสรภา FC TV นั่นเองฮะวันนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมมาชมรายการการแข่งขันซึ่งต้องบอกว่านี่คือลีกสูงสุดของเมืองไทยครับแล้วก็แมตช์นี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่34แล้วนะครับยังคงเดินหน้ากันต่อโค้งสุดท้ายของชัยพรีเมียร์ลีกในปีนี้เนี่ยดุดันแล้วก็เข้มข้นจริงครับเพราะว่าเราจะมีการคัดเลือก5ทีมลงไปเล่นในดิวิชั่น1เพราะฉะนั้นแล้วสปีดกันแบบเต็มที่นะฮะมาดูแรงกิ้งกันหน่อยดีกว่านะครับอันดับของเราในวันนี้เนี่ยฮะเราอยู่ในอันดับที่12ครับคุณผู้ชมครับสถิติล่าสุดของพวกเราเลยเนี่ยฮะเล่นในบ้านครับเราเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะเรามี3แต้มเอาชนะสุพรรณบุรีมานะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามในวันนี้เนี่ยเราเจอกับโอ้โหต้องบอกว่ายักษ์ตัวใหญ่เลยนะฮะอันดับหนึ่งครับของหัวตารางเลยนะฮะกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเขามีอยู่ทั้งหมด69แต้มด้วยกันนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องสู้กันแบบเต็มที่เราอยู่กันที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่รังเหย้าชั่วคราวของบุรีรัมย์นะฮะซึ่งเป็นกรณีที่มีปัญหาเรื่องของการติดโทษแบนนะครับไม่ในเล่นในบ้านที่บุรีรัมย์ในหนึ่งนัดเขาเลยใช้ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงแห่งนี้ครับเป็นรังเหย้าของเขาชั่วคราวเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวก่อนเกมตัวนี้ผมเชื่อว่าสุขสันต์แน่นอนไปดีกว่าลุยกันเลยก่อนเกมในวันนี้ครับผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาดูสีสันของกีฬาฟุตบอลเรื่องฟุตบอลให้เป็นของพวกพี่ไปเรื่องพิตตี้ของผมเลยเดี๋ยวจัดให้อ่ะมาทำความรู้จักกับน้องๆก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปคุยกับน้องๆนะครับสวัสดีค่ะชื่อนาเดียค่ะนาเดียเป็นลูกครึ่งมั้ยคะลูกครึ่งอะไรคะเยอรมันค่ะเยอรมันเหรอหรือว่าลูกครึ่งครึ่งคนครึ่งนางฟ้าชื่อปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้ปกติปาร์ตี้ชอบปาร์ตี้ป่ะครับทุกวันทุกวันทุกวันโอ้ยสุดยอดเลยโทรหาพี่ด้วยปาร์ตี้อย่างงี้ต้องยาวๆแล้วแตงโมค่ะแตงโมชื่ออุ่มค่ะอะไรฮะอุ่มค่ะอะไรนะอุ่มอ๋อน้องชื่ออุ่มปกติเนี่ยเวลาที่พวกเราดูฟุตบอลเนี่ยตัวเองก็จะดูเรื่องของทีมสาวๆอย่างพวกเราเนี่ยเวลาที่ดูบอลเนี่ยดูที่อะไรดูเวลาเขาดีใจแล้วถอดเสื้อเห็นซิกแพคอ๋อชอบตรงนี้ชอบลีลาค่ะพูดง่ายว่าชอบผู้ชายริ้วหน้าตาค่ะหน้าตาคือพูดง่ายว่าเล่นแย่แต่เบ้าหน้าได้แล้วก็เชียร์ค่ะแน่นอนที่สุดชอบกล้ามค่ะชอบผู้ชายหุ่นเซ็กซี่ชอบผู้ชายหุ่นเซ็กซี่ชอบหน้าอกค่ะชอบให้มีเหมือนกันนี่แสดงว่าอุ่งเล่นเวทบ่อยนะฮะกล้ามหน้าอกมาเต็มเลยทีเดียวนี่ก็คือทัศนคติของสาวที่เวลาเขาดูบอลเนี่ยเขาก็ดูบางจุดกันนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมเป็นตัวแทนของนักฟุตบอลแล้วกันนักบอลดูน้องดูที่เดียวเลยดูแล้วกันช่วงรู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้แต่ว่าผมอยากให้คุณผู้ชมรู้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเก็บความรู้ที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะฮะเกี่ยวกับนักฟุตบอลเกี่ยวกับสนามเกี่ยวกับสถานที่ตั้งหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะฮะไปพูดคุยกับอภิภูสุนทรบรรณาเวศนะครับหรือว่าบาสบาสสวัสดีครับช่วงนี้เนี่ยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ดีกว่าอยากรู้ไหมอยากรู้ชื่ออะไรบ้างแบตเตอรี่คุยเรื่องแบตเตอรี่นะเราคุยเรื่องคุยก่อนปกติก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเป็นนักเตะที่แทบจะไม่เคยย้ายทีมเลยนะครับคือเล่นให้โอสุรภัยเอ็มร้อยสิบมานานมากแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเคยเล่นให้ทีมหนึ่งคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะครับในสมัยก่อนนู้นเลยถ้าเกิดตอนนี้ยังค้างแข้งอยู่ก็คือคุณจะต้องอยู่ในทีมของบุรีรัมย์ใช่ครับไอ้รู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้หลายคนอาจจะยังไม่รู้วันนี้เนี่ยน่าจะรู้กันแล้วว่าบาสเคยเล่นให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในช่วงปีอะไรครับประมาณ5-6 ปีที่แล้วครับ5-6 ปีที่แล้วค้างแข้งอยู่กี่ปีระยะเวลา1ปีครับ1ปีเต็มๆเลยนะครับผมได้อะไรบ้างจากบุรีPEA ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรครับซึ่งตอนนั้นเราเป็นเด็กเหมือนกันเนาะครับก็กำลังเรียนอยู่มหาลัยอะไรครับก็ช่วงที่ย้ายไปการไฟฟ้าตอนนั้นก็คุยกันไว้ในสัญญาว่าถ้าเราเรียนจบนี่ก็ได้งานทำไปดีนะครับก็เลยตัดสินใจย้ายไปคือง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงคือเราไม่รู้ว่าเราจะปีตาและพันเรือขนาดนี้ผมไม่คิดว่าบอลมันจะมาขนาดครับผมไม่คิดว่าบอลมันจะมาขนาดนี้เข้าข้อสิครับเป็นอาชีพยาวไปเลยวันนี้ขอบคุณมากและนี่คือช่วงรู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้แต่จริงอยากรู้ป่ะไม่อยากรู้แต่อยากบอกอยากให้บอกชื่ออะไรมั่งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้อ๋อไงสามเทพี่บอกงี้เดี๋ยวกระซิบกันหลังบ้านขอบคุณบ้านก่อนขอบคุณครับผมณรงค์จันทร์เสวกสวัสดีครับคุณณรงค์ครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องของเกมไงแข่งกันหน่อยดีกว่านะครับหลังจากที่เราฮากันมาหลายเทปแล้ว
นี่เห็นนะยังพูดถึงเขาพูดถึงเรื่องคอมาขอเสียงหัวเราะแบบนี้ทีนึงหล่อขึ้นใช่ครับนี่ดูดีขึ้นวันนี้เนี่ยเราเจอกับทีมต้องบอกว่าหัวตารางก็หัวเลยท็อปเลยมาอันดับหนึ่งเลย69คะแนนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งวันนี้เนี่ยเขาโดนแบนเรื่องของสนามมาใช้สนามของไทยญี่ปุ่นนะครับที่นี่เนี่ยใส่ท่อสีอะไรวันนี้สีแดงเนี่ยเหมาะกับสนามมากไทยญี่ปุ่นดินแดงไม่ต้องไปซักรองเท้าโอ้ยพูดถึงเกมในวันนี้หน่อยดีกว่าความมั่นใจสภาพความพร้อมของตัวเองแล้วก็ทีมในวันนี้ทีมของเราก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าประมาณ 90% เพราะว่าขาดอภิภูไปแล้วก็บุญมีก็ซ้อมอยู่ก็เจ็บครับก็ไม่วันใหม่อีกคนเจ็บไม่สมบูรณ์เหมือนแมตช์ที่แล้วนะครับผมแต่ก็เป็นผลดีที่เราไม่เล่นที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงเพราะว่าเป็นสนามเป็นกลางทีมที่เราไม่ต้องไปเล่นที่บุรีรัมย์เดินทางอะไรเงี้ยก็เป็นผลดีแล้วทีมเราครับก็น่าจะ3แต้มฝากแฟนบอลก็ขอให้เต็มที่ถึงแม้วันนี้เนี่ยอย่างที่คุณโยได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเรามีผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นครูชัยนันต์ต่างเกมทุกเกมนะครับแล้วก็มีบาสอภิภูเจ็บวันใหม่เศรษฐนันท์เจ็บบุญมีเจ็บหลังบุญมีเจ็บหลังเหลือใครบ้างวะเหลือเยอะเหลือเยอะโหไม่ต้องห่วงเหลือเยอะวันนี้จะทำให้เต็มที่ใช่ครับขอมีความสุขกับการเล่นเล่นให้มีความสุขแล้วพวกเราจะเชียร์คุณแบบมีความสุขขอบคุณมากครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปพูดคุยกันก่อนเกมกันไปแล้วบรรยากาศสีสันเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปดูเกมเนี่ยเราไปชมกันดีกว่าว่าเสี่ยผู้เล่นวันนี้ที่ลงไปแล้วตะข่ายมีใครกันบ้างแล้วแผนการเล่นของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไร Let's go สนับสนุนโดย Grand Sport และสำหรับรายชื่อ11ผู้เล่นของทีมพลังเอ็มในวันนี้ครับเตโก้ครับเซฟาโนคูกุระจัดทีมในระบบ 4-3-3 เหมือนเช่นเคยผู้รักษาประตูยังคงเป็นเจ้าบอยชัดชัยบุตรพรมแผนกองหลังครับมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเล็กน้อยนะครับคูเซนเตอร์เป็นโกสวัตว่องไวลิขิตครับยืนคู่กับโมดิโบวิลเลียมพอลทางด้านแบ็กซ้ายเป็นเกรียงศักดิ์ชุมพรพ่องแบ็กขวาคาตโนะฮิโรมิชิขยับขึ้นมาในเกมด้านกลางนะครับนำโดยกัปตันโจ๊กเจษดาพุทธคุณมีด้านซ้ายณรงค์จันทร์เสวกด้านขวาอดิศักดิ์กานูหน้าเป้าครับเลือกใช้วุฒิชัยอสุชีวะฝั่งซ้ายเป็นแทงจินี่ชิเปาและฝั่งขวาแอนโทนีโคเมนันทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันนี้นะครับจัดทัพชุดใหญ่นะครับนำโดยจักรพันธ์ธีรทรบุญมาทันคาเมโลกอนซาเลสปาตินโยและศิวลักษณ์เทศสูงเนินนะครับก็ถือว่าสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านพลังเอ็มวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพอสมควรนะครับคูเซนเตอร์นะครับวันนี้เลือกใช้โมดิโบวิลเลียมพอลยืนคู่กับโกสวัตนะครับเริ่มเกมในครึ่งแรกครับบุรีรัมย์พยายามที่จะตั้งเกมนะฮะแล้วก็โยนเข้าใส่นะครับมีจังหวะขึ้นหม่งลูกนี้หาทิศทางยังไม่ได้ครับชัดชัยยังตามไปคว้าไว้ได้สบายแล้วก็ปั่นเข้ามามุมแคบลูกนี้ครับบอลพุ่งเข้าหน้าต่างนะครับจังหวะโยนอีกครั้งหนึ่งของธีรทรได้หม่งนะครับตามไปคว้าไม่ได้ครับชัดชัยบุตรพรมทางด้านบุรีรัมย์ครับพยายามที่จะโยนเข้าใส่จากด้านข้างนะครับก็สร้างความกดดันให้กับแนวรับของพลังเอ็มได้นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเจาะเข้าไปถึงประตูได้แล้วมาดูจังหวะทักทายครั้งแรกของพลังเอ็มเป็นทางด้านของณรงค์จันทร์เสวกนะครับลองยิงไกลลูกนี้บอลหลุดออกข้างไปบุรีรัมย์ได้มงอีกครั้งนึงบอลออกข้างไหมครับแล้วก็ธีรทรพยายามจะยกออกมาลูกนี้แหกโกสวัตตามไปสกัดออกมานะฮะแล้วก็มาดูเกมสวนกลับครับวุฒิชัยแทงทะลุช่องไปให้กับชิเปาแตะหนึ่งทีด้วยซ้ายครับแล้วก็ยิงมุมแคบด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหชิเปาพลาดโอกาสนะครับยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปแล้วก็จังหวะต่อเนื่องเลยครับวุฒิชัยมีโอกาสหลุดเข้ามาแล้วก็ได้ยิงโอ้โหมาไปติดเซฟทางด้านของศิวลักษณ์เทศสูงเนินนะครับแล้วก็วุฒิชัยก็มีอาการบาดเจ็บไปด้วยนะครับจากจังหวะเมื่อสักครู่ต้องเปลี่ยนตัวออกครับวุฒิชัยอสุชิวานะครับเปลี่ยนเอาเกษดาเกมเด่นลงมาแทนแล้วพลังเอ็มยังเดินหน้าบุกต่อครับที่เป่ามาลูกนี้มีจังหวะปะทะกันเล็กน้อยครับแล้วก็หลุดมาเกือบจะถึงเกรียงศักดิ์นะครับเรามาดูจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะลูกมงนะครับของทางด้านดาวิดโรเชล่าครับเป็นประตูออกนำก่อนนะครับของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในนาทีที่42นะครับ
แม่ก็เป็นทางด้านของวีรัมครับที่นำไปก่อนแต่หลังจากนั้นครับเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับพลังเอ็มได้คืนอย่างรวดเร็วนะครับจังหวะนี้ชิปเปาไหลให้กับทางด้านของกฤษดาเกมเดนแล้วก็ซัดเต็มข้อไม่เหลือครับมาดูภาพช้านะครับชิปเปาเลี้ยงจี้เข้ามานะฮะหลอก1จังหวะแล้วก็ป้ายไปให้กับกฤษดากดด้วยขวาเต็มข้อครับ1ต่อ1ครับพลังเอ็มไล่ตามมาอย่างรวดเร็วในช่วงท้ายของครึ่งแรกหลังจากนั้นครับพยายามที่จะสวนกลับมาอีกครั้งของบุรีรัมย์ครับแต่ก็จังหวะสุดท้ายข้ามคานออกไปครับทำให้จบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1เริ่มครึ่งหลังกันต่อครับบุรีรัมย์บุกขึ้นมามีจังหวะได้ปั่นลูกนี้ของคาเมโลกอนซาเลสข้ามคานออกไปนะครับพยายามจะบุกขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็อดิศักดิ์การนูตัดบอลลูกนี้ให้กับโคเมนันโอ้โหโดนดับเครื่องชนนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้เตโก้ครับต้องส่งอารอนดาซินวาลงไปแทนแอนโทนีคูเมนันนะครับในช่วงครึ่งหลังบุรีรัมย์พยายามเจาะจากด้านข้างนะครับแล้วก็โยนเข้าใส่มีจังหวะได้ลุ้นขึ้นมาอีกครั้งลูกนี้ครับโอ้อดิศักดิ์ไกรสอนครับได้จังหวะยิงนะครับแต่ว่าชัดชัยยังปฏิกิริยาไวครับตามรับไว้ได้แล้วก็มาดูจังหวะนี้โอ้โหเป็นการปะทะกันนะฮะเอาลุกขึ้นมาเล่นต่อครับแล้วก็จังหวะต่อเนื่องมาที่อารอนอารอนตอกส้นให้กับกฤษดาเกมเดนครับกดด้วยขวาลูกนี้บอลพุ่งซ้ายข้ามคานออกไปนะครับลูกเตะมุมของทางด้านบุรีรัมย์ยังช่วยกันสกัดออกมาได้ครับพลังเอ็มแล้วโอ้โหมาดูจังหวะนี้ของอารอนนะครับพยายามที่จะฉีกหนีขึ้นมาครับแต่ว่าโดนดึงเสื้อนะครับก็เป็นลูกฟาวล์ไปครับพลังเอ็มสวนกลับมาอีกครั้งครับโต้กลับเร็วมาลงจันโซเวกเลือกส่งให้กับชิเปาแต่มาเดียวๆแล้วครับทางที่นี่ชิเปาโอ้โหชิเปาครับพยายามที่จะชิปบอลข้ามหัวศิวลักษ์นะครับแต่ว่าเหมือนส่งคืนให้กับศิวลักษ์เลยครับลูกนี้หลังจากนั้นพลังเอ็มเปลี่ยนตัวครับส่งจักรกิจบุญคำลงมาแล้วก็โอ้โหมาเสียประตูที่2ครับจากลูกโยนเข้าไปด้านข้างอีกแล้วครับโกสวัตนะครับมงย้อนเข้ามานะครับมาดูจังหวะนี้ครับภาพช้าโกสวัตพยายามจะมงเคลียร์นะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยไม่ดีกลับเข้ามาทางด้านหน้าประตูแล้วก็เป็นดาวิดโรเชล่าคนเดิมครับยืนอยู่จ่อๆนะครับมงเข้าไป 2-1 ครับบุรีรัมย์หนีขึ้นมาในนาทีที่85หลังจากนั้นพลังเอ็มบุกขึ้นมาแล้วก็เป็นจักรกิจบุญคำมาให้กับอารอนลูกนี้ครับเรียบร้อยครับอารอนดาซินวาทำประตูตีเสมอให้กับพลังเอ็มตามมาเป็น2ประตูต่อ2นะครับถ้าหลังจากที่เสียประตูเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับมาดูจังหวะนี้ครับต้องชมทางด้านของจักรกิจบุญคำครับม้วนมาแล้วก็เป็นอารอนที่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับตวัดด้วยซ้ายครับข้างถนัดนะครับบอลพุ่งสวนตัวศิวรักษ์เข้าไป2ประตูต่อ2ครับพลังเอ็มตามมาได้อย่างรวดเร็วท้ายเกมบี้กันสนุกครับทดเวลาเจ็บออกไป5นาทีนะครับบุรีรัมย์แห่งจังหวะตบเข้ามาแล้วก็ชาร์จด้วยซ้ายนะครับตามคานออกไปหลังจากนั้นครับทำอะไรกันไม่ได้นะครับทำให้จบเกมครับพลังเอ็มโอสุสภาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีครับบุกมาแบ่ง1แต้มจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเก็บเพิ่มเป็น45คะแนนเก้าสิบนาทีผ่านพ้นไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ90+5ในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มันจริงๆฮะเราเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ1ของตารางและในวันนี้เราทำได้ครับเรามี1แต้มแชร์กันไปสุดยอดตอนนี้เป็นบรรยากาศที่พวกเราทุกคนครับพอใจแล้วเท่านี้แล้วก็พอแล้วสรุปสกอร์ในสนามตอนนี้นะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทีมอันดับ1ของตารางของเราพบกับพวกเราในทีมอันดับ12นะฮะ2ประตูต่อ2เนี่ยในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็มี2ประตูเกิดขึ้นนะครับเกมสนุกมากๆครับประตูที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยในนาทีที่12ครับดาวิดโรเชล่านะฮะ
ขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่12นะครับหลังจากนั้นอีก2นาทีครับต้องบอกว่ากองเชียร์ดีใจกันยังไม่ถึงนั่งเลยครับเราตามมาตีเสมอในนาทีที่14นะครับกับกฤษฎาเกมเด่นนั่นเองนะฮะเปิดเกมมาในช่วงครึ่งเวลาหลังครับบอลสนุกจริงๆครับคุณผู้ชมครับจนมาถึงนาทีที่85ครับดาวิดโรเชล่านะฮะคนเดิมครับสัดเข้าไปออกนำรอไปก่อน2-1เกมเหมือนจะจบลงครับแต่ว่าครับขุนพลพลังเอ็มควักดาบสุดท้ายออกมาครับอารอนดาซินวากดให้กับพวกเราตามมาตีเสมอในช่วงนาทีที่87ครับต้องบอกว่าเป็น1แต้มที่มันจริงๆบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเกมนี้ผมเจ็บมือมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมดูอยู่เนี่ยบรรยากาศกองเชียร์เนี่ยเป็นบุรีรัมย์หมดเลยแล้วมีแค่ทีมงานของเรา 2-3 คนที่นั่งอยู่แล้วผมวิ่งไปดีใจแบบว่าไม่มีคนดูแล้วลื่นล้มอ่ะคิดดูความอายของผมแต่ว่าเราหมี1แต้มสุดยอดเสมอเดี๋ยวไปคุยหลังเกมผมปวดมือสุดยอดจริงแต่ละคนเนี่ยสนับสนุนโดยAir Asia แม่บรรยากาศชื่นมื่นเดี๋ยวไปคุยกับเตโก้หน่อยดีกว่านะครับรู้สึกว่าเตโก้ช่วงนี้หน้าเด็กมากๆเลยนะฮะแต่หน้าเหมือนมากทีเดียวเตโก้จูเนียร์ Congratulations 1แต้มวันนี้โอเคไหมโอเคเตโก้ก็ไม่ได้พูดอะไรกับเรานะครับในวันนี้เตโก้ก็ได้แค่ยิ้มๆครับแล้วเตโก้ก็บอกว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยยังคงเป็นนานหนักของพวกเรานะครับเราจะต้องเล่นในบ้านซึ่งเป็นแมตช์วันพุธอีกใช่ไหมเตโก้วันพุธนะครับเตโก้บอกว่าวันพุธเนี่ยเราต้องเล่นที่ราชมังอีกเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ขอบคุณเตโก้ด้วยขอบคุณเตโก้นะครับผมเตโก้ยกมือไหว้ผมเป็นครั้งแรกที่เตโก้ไหว้ผมอีกหนึ่งขุนพลในวันนี้ครับไม่ได้พูดคุยกันมานานพอสมควรเกรียงศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเป็นเกมที่หนักพอสมควรแล้วก็ตำแหน่งของคุณเนี่ยทำงานกันแบบโอ้โหแทบไม่กระพริบตาเลยนะโอ้เหนื่อยมากครับต้องตามเชฟให้ได้ตลอดครับไม่งั้นมีช่องว่างมันจะโดนง่ายครับวันนี้เป็นไปตามที่เราคาดเอาไว้เราต้องการที่จะมาแชร์แต้มกับพวกเขารู้สึกไงกับเกมบ้างโอ้เป็นเกมที่มันมากครับทั้งรับทั้งลุกสนุกครับเกมนี้ก็ทำได้ตามเป้าครับอันนี้คือเกมหรือว่าอะไรทั้งรับทั้งลุกนี่ไม่ใช่พวกเกมไม่ใช่พวกกระเทยไม่ครับเกมนะเกมนะวันพุธเราเจอกับชลบุรีมีอะไรจะฝากกับแฟนๆเชิญครับก็มาต้องมาให้กำลังใจเยอะๆครับก็ทำอันดับอยู่ครับหวังให้ได้สูงๆครับขอบคุณมากครับผมผู้ทำประตูแรกให้กับพวกเราแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกเบิกเนตรนะครับผมอยู่กับกฤษฎาเกมแดนสวัสดีครับปังครับวันนี้คุยกันหน่อยดีกว่าพูดถึงเกมซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่หลายๆคนที่ชมเกมเนี่ยโอสถภาไม่น่าจะทานพลังที่แบบว่ามันรุนแรงขนาดนี้แต่เราทำได้ในวันนี้เสมอแล้วก็คุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำประตูในวันนี้รู้สึกไงบ้างกับเกมก็อันดับแรกต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับแล้วก็โค้ชทีมงานทุกคนแล้วก็กองเชียร์ที่ช่วยกันให้เราได้แต้มวันนี้ครับครับผมยิงไปด้วย1ลูกนะก็ดูเหนื่อยดีก็ต้องชมเขาด้วยแหละคนนี้ต้องชมเขาวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆแล้วก็เป็นลูกที่คุณยิงแล้วมันสวยงามมากก็เป็นลูกเล็กของลูกการเป็นเบิกเล็กของลูกการก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่ให้กำลังใจตลอดแล้วก็พวกเราก็สู้กันต่อไปครับเต็มที่เพราะว่าเรายังมีงานหนักรออยู่อีก4แมตช์ก็ขอให้หลังจากนี้เนี่ยมีความสุขมากขอบคุณมากครับเอาละครับคุณชมครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกสนานมากๆกับ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดของเมืองไทยในแมตช์ที่34นะครับวันนี้เนี่ยเราเล่นนอกบ้านครับพบกับบุรีรัมย์ฮะสนุกจริงแล้วก็มันจริงคุณชมหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเรามีการเตะที่เป็นโปรแกรมที่เล่นในบ้านหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเจอกับชลบุรีแอร์ฟอร์ดหรือว่าจะเป็นเมืองทองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันพรุ่งนี้มีนัดกันนะครับเราเจอกับชลบุรีไปให้กำลังใจพวกเราเยอะๆนะฮะติดตามพวกเราได้เช่นเคยครับผ่านทาง Facebook Instagram เว็บไซต์แล้วก็รวมถึง YouTube ที่ Subscribe พวกเราด้วยแน่นอนสุดครับ4ช่องทางแบบนี้นะฮะติดตามกันได้ทุกๆ24ชั่วโมงเลยนะฮะตอนมีคลิปสนุกสนุกคลิปน่ารักบรรยากาศเกมการแข่งขันสนุกสนานแบบนี้ครับและนี่คือโอสถภา FC TV ในสัปดาห์นี้นั่นเองเจอกันใหม่วันพุธที่ราชมังคลากีฬาสถาน 18:00 นไปก่อนยิ่งดีไปส่งกำลังใจให้กับพวกเราผู้เล่นคนที่2สำหรับคุณเนี่ยมันสำคัญมากไปแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ